าเราก็จะอยู่ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งรูปภาพนะคะการแทรกและการปรับแต่งรูปภาพนะคะนอกจากเราจะพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารแล้วนะคะโปรแกรม Word ยังสามารถแทรกไฟล์รูปภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆลงไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหากแต่การทำงานกับวัตถุเหล่านั้นนะคะจำเป็นต้องทราบถึงวิธีการนำเข้ามาและการใช้งานดังที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะก็คือการแทรกรูปภาพหรือว่า insert picture นะคะการแทรกรูปภาพลงไปในเอกสารนะคะสามารถทำได้2รูปแบบนะคะนั่นก็คือการแทรกรูปภาพจากไฟล์ที่มีอยู่และการแทรกรูปภาพจากระบบอินเทอร์เน็ตนะคะหรือที่เรียกว่าออนไลน์พิกเจอร์ค่ะคราวนี้เราจะมาดูวิธีการแทรกภาพจากไฟล์ที่มีอยู่นะคะก็คือเราคลิกเลือกตำแหน่งที่เราจะต้องการเอาภาพที่ผู้ใช้มานะคะอยู่แทรกเข้าไปนะคะก็คือสามารถทำได้ดังนี้นะคะ1คลิกที่แท็บRibbon Insert นะคะแล้วเลือก Insert Picture นะคะจากฟอร์มไฟล์นะคะแล้วก็คลิกเลือกนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกชื่อไฟล์รูปนะคะที่เราต้องการจะแทรกเข้ามาในเอกสารนะคะแล้วก็คลิกปุ่ม Insert ครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ไฟล์รูปภาพที่มีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะคะต่อไปวิธีที่2นะคะก็คือการแทรกภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าออนไลน์พิกเจอร์นะคะซึ่งเป็นการแทรกรูปภาพนะคะที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตทำได้โดยวิธีการคลิกแท็บ Insert นะคะแล้วก็เลือกออนไลน์พิกเจอร์นะคะจากนั้นนะคะก็จะขึ้น Dialog Box มาให้เราเซิร์ชหรือว่าพิมพ์ชื่อรูปภาพที่เราต้องการค้นหานะคะก็คือพิมพ์ลงไปเลยจากนั้นนะคะเราก็คลิกค้นหาเมื่อเราได้รูปที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ติ๊กเลือกแล้วก็คลิกปุ่ม Insert อีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็ได้รูปที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปรับแต่งรูปภาพนะคะก็คือหัวข้อนี้ก็จะเป็นการปรับขนาดนะคะหรือว่า resize picture นะคะขนาดของไฟล์รูปภาพนะคะหรือว่าวัตถุที่ถูกแทรกเข้ามาในเอกสารนั้นนะคะถ้ามีขนาดใหญ่มากๆหรือว่าขนาดนั้นยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะคะการปรับขนาดก็สามารถทำได้โดยวิธีดังนี้นะคะ 1. คลิกเมาส์เลือกรูปภาพหรือว่าวัตถุที่เราต้องการจะปรับขนาดนะคะให้เห็นกรอบพื้นที่ของวัตถุนั้นๆก่อนนะคะ 2. ก็คือคลิกค้างบริเวณมุมใดมุมหนึ่งนะคะของกรอบพื้นที่นะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าตัวชี้เมาส์นะคะจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นหัวลูกศรนะคะที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลากเมาส์ปรับขนาดตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เลยค่ะเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะในการปรับขนาดว่า resize picture ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการตัดภาพหรือว่า crop a picture นะคะบางครั้งผู้ใช้งานอาจมีความจำเป็นต้องปรับขนาดภาพนะคะโดยการตัดขอบภาพออกไปบ้างนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการปรับขนาดก่อนที่เราจะตัดภาพนะคะเราก็จะเห็นกรอบพื้นที่ของวัตถุนี้ก่อนนะคะ 2. คลิกเลือกคำสั่งformat นะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง crop นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกค้างที่บริเวณต่างๆของกรอบพื้นที่นะคะแล้วก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการตัดภาพนะคะเมื่อเรา crop รูปภาพเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกที่คำสั่ง crop อีกครั้งหนึ่งและคลิกไปยังพื้นที่กรอบนอกรูปภาพแล้วนะคะก็จะเป็นการปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อ
ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหมุนและการพลิกภาพนะคะเมื่อทำงานบนรูปภาพหรือว่าวัตถุในแต่ละชิ้นนะคะเราก็จะเห็นสัญลักษณ์จุดลูกศรสีขาวนะคะที่หมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะอยู่บริเวณเหนือกรอบพื้นที่ของรูปภาพหรือว่าวัตถุนั้นๆ นะคะซึ่งผู้ใช้งานสามารถหมุนภาพหรือว่าวัตถุต่างๆค่ะได้โดยใช้เมาส์คลิกที่จุดลูกศร นะคะแล้วขยับเมาส์หมุนไปได้ทางทิศทางเป็นวงกลมนะคะ360องศาแต่ถ้าหากผู้ใช้ต้องการเพียงแค่พลิกกลับด้านรูปภาพหรือว่าวัตถุเท่านั้นก็จำเป็นจะต้องใช้คำสั่งบนริบบอนเข้ามาช่วยในการทำงานซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะการหมุนรูปภาพหรือว่าโรตี้นะคะการหมุนภาพในโปรแกรม Word 2013สามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะคลิกเลือกรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ 2. คลิกเมาส์ค้างไว้ที่จุดลูกศรสีขาวแล้วเราก็ปรับหมุนตามเข็มนาฬิกาได้เลยค่ะหรือว่าตามที่เราต้องการหมุนรูปภาพนะคะอันนี้เป็นการหมุนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการฟลิปการพลิกภาพนะคะหรือว่าฟลิปนะคะการพลิกภาพในโปรแกรม Word 2013สามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกรูปภาพหรือวัตถุที่เราต้องการพลิกด้านจะเห็นได้ว่ากรอบพื้นที่รอบๆของวัตถุนะคะจะมีปุ่มสีขาวอยู่นะคะ 2. คลิกคำสั่ง Ribbon นะคะ Format แล้วก็เลือกแถบเครื่องมือRotary Object นะคะจากนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะการเลือกรูปแบบการกลับด้านของวัตถุนะคะมี4ลักษณะดังนี้นะคะ1นะคะก็จะเป็น Rotary Right 90องศานะคะก็จะเป็นการพลิกกลับด้านไปทางขวา90องศาต่อไปก็จะเป็น Rotary Left นะคะ90องศาก็จะเป็นการกลับด้านไปทางด้านซ้าย90องศานะคะต่อไปก็เป็นการฟลิป vertical นะคะก็คือการพลิกกลับไปตามแนวตั้งนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นการฟลิป horizontal การพลิกกลับไปตามแนวนอนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้นะคะสามารถปรับแต่งรูปภาพหรือว่าหมุนพลิกรูปภาพได้ตามขนาดที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการปรับความสว่างและความคมชัดของภาพนะคะ brightness and contrast นะคะก็คือภาพบางภาพที่เราได้ทำการแทรกเข้ามาในเอกสารนะคะอาจจะมีสีสันที่ไม่สดใสเช่นมืดดำหรือสว่างจนเกินไปนะคะจึงทำให้ภาพนั้นดูไม่ชัดเจนนะคะการปรับความสว่าง brightness หรือความคมชัดนะคะ contrast นะคะจะช่วยให้ภาพนั้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกรูปที่เราต้องการปรับความสว่างและความคมชัดนะคะ 2. คลิกเลือกปุ่ม ribbon format นะคะแล้วคลิกเลือกคำสั่ง correction นะคะซึ่งอยู่ในชุดแถบคำสั่งของ adjust นะคะเราก็คลิกเลือก correction นะคะหลังจากนั้นเราก็มาปรับในส่วนของ Picture Contextion Option นะคะเพื่อเปิด Format Picture Plan ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถคลิกปรับค่าความสว่างหรือความคมชัดนะคะโดยพิมพ์ตัวเลขลงแทนที่ในช่องที่เป็น0นะคะก็ปรับตามขนาดที่เราต้องการนะคะหรือพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้ค่ะ contrast อาจจะเป็น 15% นะคะหลังจากนั้นเราก็คลิกปุ่ม close นะคะ
เราก็จะได้ภาพตามที่เราปรับค่าความสว่างและความชัดตามที่เราต้องการได้แล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนสไตล์รูปภาพหรือว่า Picture Layout นะคะทุกครั้งที่ผู้ใช้แทรกรูปภาพเข้ามาในเอกสารแล้วนั้นภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพในกรอบสี่เหลี่ยมธรรมดาแบบราบนะคะไม่มีมิติถึงแม้ว่าผู้ใช้จะทำการตกแต่งสีสันไปบ้างแล้วก็ตามนะคะดังนั้นหากผู้ใช้เพิ่มเทคนิคลูกเล่นในด้านของการใช้สไตล์ของรูปภาพลงไปด้วยนั้นก็จะทำให้ภาพนั้นกลับดูโดดเด่นมากขึ้นทีเดียวนะคะการใช้สไตล์ของรูปภาพมีทั้งแบบสำเร็จรูปที่สามารถเลือกมาใช้ได้เลยและแบบที่ต้องกำหนดให้มีเอฟเฟกต์ในลักษณะต่างๆมาใช้เองนะคะซึ่งผู้ใช้สามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์นะคะก็จะปรากฏกรอบพื้นที่รอบๆวัตถุนะคะ 2. คลิกเลือกที่คำสั่ง Picture Style นะคะก็คือคลิกเลือก Ribbon Formatแล้วก็เลือกในส่วนของ Picture Style นะคะเราก็สามารถเลือกสไตล์สำเร็จรูปนะคะโดยมีชื่อเรียกอยู่นะคะเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราได้ทำการเปลี่ยนสไตล์ของรูปภาพแล้วก็จะเห็นมิติของรูปภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะสามารถนำไปตกแต่งเอกสารให้สวยงามค่ะ